สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินรบทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเครื่องบินรบสเตลซู57จากทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะครับรุ่นนี้ทางรัสเซียเขาเคลมว่าเหนือกว่า F-35 ของสหรัฐด้วยนะครับซู57ผลิตโดยบริษัทซูคอยเป็นเครื่องบินรบ2เครื่องยนต์ที่นั่งเดี่ยวเครื่องบินรุ่นนี้มีฉายาว่าปีศาจเนื่องจากถูกออกแบบให้ร่องหนจนเรดาร์ของศัตรูไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้ครับและมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถปฏิบัติการได้เหมือนโดรนคือควบคุมจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีนักบินขับขี่นั่นเองครับเพื่อนๆครับเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 2,440 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายการบิน 5,500 กิโลเมตรซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับความเร็วของ F-35ซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1,930 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แสดงว่าซู57ของทางด้านรัสเซียนั้นสามารถทำความเร็วได้เหนือกว่าเครื่องบินของทางสหรัฐนั่นเองครับนอกจากนี้หมัดเด็ดของซู57นั้นก็คือจรวดพิสัยไกลแบบ BVR K-77M ซึ่งเป็นจรวดอากาศสู่อากาศนะครับซึ่งมีพิสัยการยิงที่ไกลมากนะครับอยู่ที่ประมาณ125ไมล์นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าระหว่างซู57กับ F-35 นั้นอันไหนจะโหดกว่ากันนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ